และผู้ชนะ Miss Universe Thailand 2019ได้แก่หมายเลข19ปวีสุดาจูเลตจะบอกว่าส่วนใหญ่นะคะที่แฟนนางงามเขาเข้ามาติดตามอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมือน they're a part of my journey คือเขาจะเห็นว่าแต่ละเวทีที่หนูประกวดคือหนูแบบพยายามมากๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปถึงแบบจุดเป้าหมายแต่ว่าก็ยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็พยายามต่อแล้วทุกครั้งที่พยายามแล้วก็ลงมือทำต่อคือมันจะแก้ไขในจุดบกพร่องที่เคยผิดพลาดไปในอดีตI don't think the pressure comes from other people. The pressure really comes from me because I really want to do my best and I have a goal that I want to accomplish. So I actually don't take it as pressure that, you know, it brings me down, but it's pressure that I want to keep doing my best and I want to enjoy every day. แล้วจนถึงทุกวันนี้คือทุกคนก็จะเห็นพัฒนาการของหนูแล้วก็เห็นว่าหนูมี passion จริงๆ that I will improve myself and I will give 120% into every step that I take หนูก็เลยคิดว่านั่นก็คือเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงคือมันเหมือนว่าแบบเขาเทใจให้หนูด้วยที่ทุกคนก่อนที่จะประสบความสำเร็จเขาก็เคยประสบแล้วก็เจอกับ failure มาก่อนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้ไหมแล้วกลับมาประกวดอีกครั้งอันนี้ของหนูมันก็เหมือนแบบกับเขาว่าฉันอยากให้ยูทำได้อยากจะให้ยูแบบทำเป้าหมายได้คราวนี้มันเหมือนแบบถ้ายูทำได้ฉันก็ต้องทำได้สิแบบนี้ขอบคุณพี่มาอยู่ตรงนี้เลยทำไมเสียน้ำตาทำไมเสียน้ำตาเข้าใจเลยนะคะว่าทำไมเพื่อนๆออกมาแล้วร้องไห้เป็นไงบ้างคะหลังจากอินเทอร์วิวไปก็รู้สึกเหมือนแบบได้ปลดปล่อยเต็มที่นะคะแล้วก็คณะกรรมการก็เหมือน they see the rookies I'm really happy ก็ต้อง work harder นิดนึงเพราะว่าเขาก็ให้คำแนะนำที่ดีมาค่ะI'm not afraid to die.